บางครั้งเองนะครับเราอาจจะต้องเลือกเป็นบรายก็ได้ครับนะเพื่อปรับระยะของมันนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ระยะตรงนี้ผมน่าจะยาวไปนิดนึงนะครับเราก็สามารถปรับนะครับระยะออฟเซ็ตตรงนี้นะครับไม่เอาออฟเซ็ตละกันเลือกเป็น1ชิ้นนะครับบริเวณตรงนี้เลือกเป็น1ชิ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ผมใส่ให้ดูเนาะเพื่อนๆทางบ้านอาจจะนำไปประยุกต์ใช้หรือว่าปรับไปอีกทีหนึ่งได้เหมือนกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนเช่นเคยนะคะอยู่กับเรียวฮิวรี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรียวก็ต้องขอต้อนรับพิติค่ะยินดีครับโอ้โหล่าสุดนี่ไปออนทัวร์มานะครับจังหวัดไหนจังหวัดน่านเป็นไงบ้างคะอากาศดีมากนะครับดีที่ยังรอดอยู่นะครับเพราะ PM 2.5 เนี่ยค่อนข้างเยอะก็เป็นห่วงพี่น้องทางด้านภาคเหนือด้วยนะครับผมเป็นห่วงกันแบบนี้แสดงว่าวันนี้ก็ต้องมีอะไรมีสาระดีๆมาแนะนำแน่นอนสาระดีๆใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่สาระอื่นนะคะสาระดีๆสาระดีๆค่ะโอเคค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรดีคะพี่ติก็วันนี้นะครับเดี๋ยวในหน้าจอของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีนะครับการใช้คำสั่งที่ชื่อว่า tab and slot ครับเราจะนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเจ้าตัวคำสั่งในหมวดของ Wellment หรือตัวโครงสร้างนะครับโอเคแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอดใจรอกันนิดนึงดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราต้องไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะอยากได้ Solid Work มาใช้งานไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ต้องลังเลราคายุติธรรมเซอร์วิสเป็นเลิศให้ข้อมูลได้หมูไม่บานปลายแน่นอนอย่าลืมนะคะ Solid Work ต้องคู่กับจะซื้อขาดหรือเช่าใช้ก็มีทีมงานบริการหลังการขายคอยดูแลและจัดเต็มตลอดอายุบริการ Subscription Solid Work ต้องคู่กับ Applicat เท่านั้นนะครับก็ตามที่น้องเขาบอกเลยกลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะไม่เป็นการเสียเวลาค่ะครับผมยกหน้าที่ให้พิติเลยดีกว่าได้เลยครับก็ต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าในส่วนของฟีเจอร์ Tab and Slot นะครับเขาก็จะถูกพัฒนานะครับมีมาใช้ตั้งแต่เวอร์ชันประมาณ18นะครับ2 Solidworks 2018เนาะนะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการใช้งานนะครับคำสั่งตัวนี้รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้นะครับกับโหมดที่ชื่อว่า Wellment เนี่ยสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนว่าเจ้าตัว Tab and Slot เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เบื้องต้นนะครับหลักการคำสั่ง Tab and Slot นะครับเขาจะใช้อยู่ในหมวดของเจ้าตัวชีเมทัลนะครับเจ้าตัวไอ้ทั่วที่เป็นโลหะแผ่นนี่แหละนะครับทีเนี้ยการเขียนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวที่เป็นร่องใช่ไหมกับเจ้าตัวที่เป็นตัวแท็บนะครับที่เอามาสวมกันนะครับเมื่อก่อนเองนะครับถ้าไม่มีคำสั่งตัวเนี้ยเราอ่ะจะต้องไปเขียน extrude cut ตัดออกหรือว่าเพิ่มเนื้อขึ้นไปเองนะครับซึ่งก็จะเวลาแก้ไขก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมีไอเดียมานำเสนอนะครับก็คือเราสามารถนำเจ้าตัวคำสั่งแท็บ slot นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับในหมวดของ Wellment นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในตัวโปรแกรมนะครับก็ในส่วนโปรแกรมตัวนี้นะครับเจ้าตัวการใช้คำสั่ง Wellment นะครับเบื้องต้นก็คือผมเขียนนะครับเขียนแล้วก็ใช้คำสั่งในการใส่พวกท่อนะครับหรือเหล็กรูปพรรณต่างๆนะครับรวมถึงเจ้าตัวกาเซตตรงนี้นะครับลองมาดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับตัวชิ้นงานตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นกาเซตที่เขียนมาจากโหมดของ Wellment เลยนะครับต่อมานะครับคำสั่ง Tab and Slot จะอยู่ในโหมดของ Sheet Metal นะครับซึ่งนะครับผมทำการคลิกเลือกนะครับคำสั่ง Tab and Slot นะครับตัวโปรแกรมนะครับเขาจะให้เราทำการคลิกเลือกบริเวณแนวนะครับที่เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับของตัวชิ้นงานนะครับผมทำการคลิกแนวลักษณะนี้ก่อนนะหลังจากนั้นนะครับบริเวณผิวของชิ้นงานนะครับผมทำการซ่อนนะครับซ่อนตัวชิ้นงานเพื่อให้คลิกเลือกง่ายๆไปก่อนละกันนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับซ่อนตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นนะครับเราคลิกนะครับเจ้าตัวสีม่วงกับตัวสีชมพูตัวนี้นะครับถ้าเราเมาส์ไปชี้เนี่ยเขาจะขึ้นว่าบริเวณนี้คือผิวของแท็บหรือผิวของสล็อตนั่นเองนะครับผมทำการคลิกเลือกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวแท็บสีชมพูตัวนี้ก็คือเป็นตัวชิ้นงานของเรานะครับผมทำการคลิกเลือกนะครับเราสามารถเจ้าตัวผิวตรงนี้ครับตัวสีชมพูตรงนี้เนาะนะครับคือให้เราทำการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก select alter ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไป select บริเวณผิวนะครับด้าน
ด้านในนะครับเวลาที่เราจะทำเจ้าตัวแท็บแอนด์สล็อตเนาะหลังจากนั้นครับออปชันตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกเลือกได้นะครับเราลองมาดูรูปแบบก่อนเนาะครับเจ้าตัวตรงนี้ครับน้องเปียวเราสามารถทำการออฟเซตนะครับออฟเซตระยะนะครับเข้าไปได้เนาะบางทีนะครับเราอาจจะมีการขยับระยะนะครับเจ้าตัวสล็อตเนาะเราอาจจะไม่ได้ทำการเลเซอร์คัตบริเวณขอบโดยตรงนะครับผมสามารถทำการออฟเซตลักษณะนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงมานิดนึงนะครับสมมุติว่าเราต้องการเจ้าตัวแท็บตัวเนี้ยที่จะเอาไว้เสียบกับตัวรูชิ้นงานเนาะเราต้องการขนาดสักความยาว5มิล6มิลหรือ10มิลเราก็สามารถคลิกเลือกเข้าไปบริเวณตรงนี้ได้นะครับสมมุติผมใส่สักเอาสักเลข8ละกันนะครับเลขมงคลสักนิดนึงนะครับส่วนระยะตรงนี้นะครับความยาวนะครับหรือความสูงที่เขาเรียกกันนะครับเราสามารถคลิกเป็นบรายตรงนี้ก็ได้เนาะนะครับเพื่อที่จะปรับนะครับในส่วนของความยาวของตัวแท็บตัวนั้นนะครับหรืออีกแบบนึงตอนแรกที่เราเลือกให้ดูเนาะก็คือจะเป็น up to surface นะครับตัวเนี้ยเจ้าตัวแท็บนะครับเขาจะยืดออกไปจนถึงผิวด้านหลังนั่นเองนะครับบริเวณผิวสีชมพูที่เราเลือกเนาะหลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวสล็อตนะครับเจ้าตัวสล็อตตรงเนี้ยเราสามารถใส่เขาเรียกเป็นใส่แก็บของมันได้นะครับอย่างเช่นบางทีเราเจาะอาจจะไม่ใช่ผิวที่แนบกันพอดีเนาะเราอาจจะมีระยะที่เป็นเว้นไว้สักนิดนึงนะครับผมก็ใส่ประมาณ 0.2 นะครับหลังจากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกนะครับทีนี้อยากรู้ว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมมูฟตัวชิ้นงานมาให้ดูนะครับปึ๊บนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะซึ่งเมื่อก่อนเราเองนะครับเราจะต้องไปนั่งสเก็ตพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาประกอบนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนะครับมาดูอีกอันนึงเนาะนะครับผมใช้บริเวณเจ้าตัวที่เป็นท่อเหล็กละกันนะครับกับกดเข้าไปในคำสั่งเดิมนะครับ Tab and Slot นะครับคลิกเลือกขอบของชิ้นงานนะครับหลังจากนั้นนะครับผมทำการซ่อนตัวชิ้นงานเหมือนเดิมเนาะนะครับผมซ่อนเป็นตัวไอ้ตัวชิ้นยาวๆตัวนี้ละกันนะเลือกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็ซ่อนไว้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกเลือกนะครับตัวแถบสีม่วงตัวนี้เนาะผมจะเอาไปแถบนะครับหลังนั้นตัวสล็อตนะครับตัวฝั่งที่เป็นสล็อตเนี่ยนะครับก็จะเลือกในลักษณะนี้คลิกขวา select order นะครับสังเกตดูนะครับเวลาที่เราเลือกเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้คำสั่งตัว select แบบธรรมดาไม่ได้เนาะนะครับบางครั้งเองเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเลือกเป็นบรายก็ได้นะครับเพื่อปรับระยะของมันนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ตัวนี้ระยะตรงนี้ผมน่าจะยาวไปนิดนึงนะครับเราก็สามารถปรับนะครับระยะออฟเซตตรงนี้นะครับไม่เอาออฟเซตละกันนะครับเลือกเป็น1ชิ้นนะครับบริเวณตรงนี้เลือกเป็น1ชิ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ผมใส่ให้ดูเนาะเพื่อนๆทางบ้านอาจจะนำไปประยุกต์ใช้หรือว่าปรับไปอีกทีหนึ่งได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสมมติว่าผมกะระยะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปครับหลังจากนั้นก็มาดูคำสั่งนะครับเลื่อนดูซิว่ามันใช้ได้หรือเปล่าโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะง่ายๆเลยนะครับสำหรับการจะเหมาะกับการที่บางครั้งเราเองอะตัดท่อตัดเหล็กต่างๆนะครับแล้วก็จะมาลักษณะคือการสวมประกอบลักษณะนี้นะครับค่ะก็เรียกว่าเป็นหัวข้อดีๆที่วันนี้พี่ติ๊ดได้นำมาฝากนะคะสามารถนำไปปรับใช้กันได้แบบง่ายๆเลยนะคะก็เชื่อว่าจะทำให้การทำงานการใช้งานสวิตช์ของคุณง่ายขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากทางแอปพลิเคชันของเราค่ะและอย่าลืมนะคะหากมีคำถามไม่ได้ค่ะก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบยกคำถามเหล่านี้มาทำเป็นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ตอบให้กับทุกๆท่านนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ